بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธานักศึกษานะครับที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้สัปดาห์วันอาทิตย์ที่เป็นสัปดาห์แรกของทุกเดือนนะผมก็จะได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับเดือนละ1ครั้งแล้วก็คาดว่านะครับในเดือนหน้าเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่ตรงกับวันอีดนะเป็นสัปดาห์ที่วันเสาร์วันอาทิตย์ยังอยู่นะน่าจะอยู่ในช่วงวันตัชริกอยู่นะครับเดือนหน้าเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะเพราะนี่มิถุนายนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางเราทางลุงผู้ใหญ่เนี่ยนะครับจะมีการบริหารจัดการจะมีการเรียนตามปกติหรือว่าจะหยุดก็รอฟังข่าวนะครับอย่างไรก็ตามคงจะต้องรอรับฟังข่าวนะถ้าหากว่ามีการเรียนก็คงต้องมากันนะครับถ้าหากว่าไม่มีเราก็หยุดแล้วก็พักผ่อนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือการที่ช่วงจากวันนี้ไปจนกว่าจะถึงนะครับเดือนซุลฮิจญะห์นะครับณเวลานี้เราอยู่ในเดือนซุลกอดะห์นะครับแล้วก็สิ่งที่จะได้พูดคุยนะครับกับพี่น้องก็คือน่าจะเป็นเรื่องราวนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเดือนนี้นะครับเดือนซุลกอดะห์แล้วก็มีความเกี่ยวข้องถึงเดือนหน้าต่อไปด้วยคือเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเรากำลังอยู่ในเดือนก่อนสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะให้เป็นอะไรเดือนสุดท้าย2เดือนสุดท้ายของรอบปีนะครับซุลกอดะห์แล้วเดือนที่11ก็เดือนซุลฮิจญะห์เดือนที่12นะครับก็หมดละทีนี้เราก็ไปขึ้นเดือนใหม่เลยนะครับเดือนที่1ก็คือเดือนมุฮัรรอมซอฟัตไปไล่มาใหม่นะแต่เดือนที่เรารู้จักนะครับเดือนสากลเดือนที่เป็นปฏิทินที่เราปฏิบัติงานกันเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในเดือนมิถุนายนนะครับกรกฎาคมสิงหาก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะสิ้นปีนะครับกว่าจะหมดปีปีปฏิทินนะครับที่เป็นปฏิทินทางด้านสากลที่เราใช้กันในการดำเนินชีวิตนะครับอ้าวทีนี้ชีวิตของพวกเราพี่น้องครับมีความผูกพันกับวันเดือนปีอยู่นะทางด้านอิบาดะห์นะครับวันเราก็มีวันที่ศาสนาเนี่ยนะครับให้ความประเสริฐให้ความดีงามที่ไม่แต่ไม่อะไรไม่เหมือนกันนะครับให้วันนี้ดีกว่าวันนั้นให้การทำอิบาดะห์ที่อยู่ในเดือนนี้ดีกว่าเดือนนั้นนะครับอันนี้ทั้งที่วันเดือนปีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาโดยให้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยกำหนดนะครับดวงอาทิตย์ก็จะเป็นการกำหนดวันพอหมดวันไปแล้วดวงอาทิตย์ตกเราก็หมดวันเอาปฏิทินนะครับหมดไป1วันนะครับวันต่อไปก็1วันอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งหมดนะครับ12เดือนหมด1ปีนะวันที่เราอยู่ใช้ชีวิตเนี่ยคือวันปกติของเราทำงานเราต้องทำมาหากินเราต้องมีการเรียนรู้เราต้องมีการพัฒนาดูแลครอบครัวเราอยู่ชีวิตเราอยู่กับวันต่างๆเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้แต่ละวันนั้นมีคุณค่าที่ไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันนะครับมีคุณค่าที่ไม่เหมือนกันและก็ไม่เท่ากัน
ทำไมอ่ะแล้วเราจะดูตรงเนี้ยถามว่าเราไปดูตามโหรหลวงหรือเปล่าหรือว่าเปิดการทำนายทายทักของจักรราศีหรือเปล่าเปล่าตรงนั้นไม่อนุญาตเลยนะครับที่จะให้เราเนี่ยไปเชื่อวันนี้วันจันทร์เราต้องเราวันจันทร์เนี่ยเราต้องใส่สีเหลืองแล้วเราจะได้อย่างนู้นเราจะดีอย่างนี้เราจะมีคนเคารพนบนอบคนนับถือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาในสื่อก็ดีหรือในชีวิตของเราก็ดีที่เราได้ยินเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปยึดโยงเอามาใช้กับการดำเนินชีวิตของเราได้เลยใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะชีวิตของเรานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดแล้วพระองค์ก็ทรงให้เรานั้นทำความดีแล้วก็ขอดุอาอยากได้ดีทำความดีแล้วก็อยากได้นะครับอย่างรวดเร็วเราไม่มีพละไม่มีกำลังในการที่จะผลักดันความสำเร็จต่างๆทำยังไงขอดุอานะครับแต่สิ่งที่มนุษย์หรือว่าพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นมุสลิมที่มีอากีดะนะครับที่ถูกต้องอากีดะที่ซอฮีฮะนั้นเราเชื่อค่าของวันตามที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับเช่นรอซูลบอกว่ารอซูลนะครับถูกซอฮาบะห์ถามว่ารอซูลทำไมรอซูลถึงถือศีลอดวันจันทร์เห็นไหมครับและทำไมรอซูลถึงถือศีลอดวันพฤหัสซอฮาบะห์นะครับเป็นปกติอยู่แล้วพอเวลาเห็นเนี่ยนะพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวพระจริยวัตรของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับซอฮาบะห์จะไม่ละวางถ้าสงสัยจะถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยรอซูลทำไมรอซูลถือศีลอดวันจันทร์รอซูลก็บอกว่าที่ฉันถือศีลอดวันจันทร์ซาลิกะยาวมุนวุลิตตูฟีฮิที่ฉันถือศีลอดวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์เป็นวันที่ฉันเกิดนะครับนี่คือเหตุผลที่ฉันเกิดฉันก็จะถือเพื่อที่จะอะไรให้รู้นะแล้วขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ถือเนื่องจากวันเกิดแล้วคนก็เอาอะไรเอาหะดีษบทเนี้ยไปจัดเบิร์ธเดย์กันจัดเบิร์ธเดย์ให้ตัวเองจัดเบิร์ธเดย์ให้กับอะไรคนอื่นให้กับนบีบ้างบางครั้งนะครับแต่ที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบปุจฉานี้ตอบคำถามนี้เนี่ยจากซอฮาบะห์ว่าทำไมเราซูลถึงถือศีลอดวันจันทร์และเราซูลก็บอกว่าวันจันทร์เป็นวันที่ฉันเกิดมาก็เป็นการอะไรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นและเราก็เชื่อตามนั้นแค่นั้นนะครับตามที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตามที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประพฤติได้ปฏิบัติแค่นั้นอ้าวรอซูลทำไมรอซูลถึงถือศีลอดวันพฤหัสฟีเยามิลคอมีสนะครับทำไมถึงถือศีลอดวันพฤหัสรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่ฉันถือศีลอดวันพฤหัสก็เนื่องจากว่าวันพฤหัสนั้นนะเป็นวันที่ตุรฟาอุลอามาลุอิลัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ฉันถือศีลอดก็เพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่อามันต่างๆถูกยกขึ้นไปให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรวจสอบในรอบวันในรอบสัปดาห์นะครับในรอบสัปดาห์และรอซูลก็บอกว่าอานาอุฮิบบุอัยยุรฟะลาอามาลีอิลาร็อบบิลอาลามีนวะอานาซออีมุนที่ฉันถือศีลอดวันพฤหัสเพราะว่าฉันต้องการที่จะให้อามันอิบาดะห์ของฉันนั้นถูกยกไปที่อัลลอฮ์ถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะละผู้ตาอาลาทรงตรวจสอบและถูกยกไปที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่ฉันมีบวชติดไปด้วยเห็นไหมครับนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อได้ตามนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกถ้าจะแต่งงานต้องขึ้น2แรมขึ้น2แคมแรม2ค่ําไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยเราเชื่อได้ในความเชื่อนี้อะกีดะห์ของเราเนี่ยเชื่อได้เฉพาะสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกค่าของวันเพราะฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับที่ให้รู้ก็คือว่าค่าของวันมันก็ไม่เหมือนกันและที่ไม่เหมือนกันเราให้ค่าแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมาตรในการบอกเราวันจันทร์
นะรอซูลถือเพราะว่าเป็นการวันเกิดของรอซูลแต่ไม่ใช่เป็นหลักฐานเรื่องวันเกิดเป็นหลักฐานว่าให้เราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราเกิดมาเนี่ยให้เราสำนึกว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยติดเนื้อติดตัวมาแต่ทุกวันนี้เรามีเยอะไปหมดเลยอัลลอฮฺให้กับเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าเราบวชวันจันทร์รอซูลก็ทำซุนนะเอาไว้ให้นะครับเราก็ถือตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราถือศีลอดวันพระรหัสเราก็ถือตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะรอซูลบอกว่าวันพระรหัสที่ถือศีลอดเนี่ยเป็นวันพิเศษในรอบสัปดาห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์เนี่ยเอางานของเราเอาอามัลของเราถูกยกขึ้นไปตรวจสอบในรอบสัปดาห์เราถึงได้ถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อได้ตามที่รอซูลบอกอ้าววันศุกร์นะครับรอซูลบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่ดีที่สุดเป็นไซยิดุนอัยยามเป็นนายของบรรดาวันต่างๆนะครับเป็นอีดุลฟุกอรอเป็นวันอีดในรอบสัปดาห์ของคนยากจนวะฮัจญุนมะซากีนแล้วก็เป็นการเหมือนกับเป็นกะฮัจญ์ของคนที่อะไรขัดสนนะครับและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงเนรเทศนะครับทรงสร้างนบีอาดัมวันศุกร์แล้วก็ทรงให้ชีวิตกับนบีอาดัมวันศุกร์และพระองค์ก็ทรงเนรเทศนบีอาดัมออกจากสวรรค์ในวันศุกร์นะครับและวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอยู่1ชั่วโมงที่พระองค์จะทรงตอบรับดุอาของพวกเรานะครับ1ชั่วโมงนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับดุอาของพวกเรานะครับซึ่ง1ชั่วโมงนี้บรรดานักวิชาการนะครับได้ประเมินนะครับโดยเอาอะไรเอาข้อเท็จจริงจากหะดีษที่ซอฮีฮ์จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะเป็นช่วงวันนะครับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาช่วงก่อนอัสรีก่อนดวงอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าวันศุกร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่ไล่เรียงมาจากเนี้ยผมเชื่อนะว่าพี่น้องได้ยินมาทั้งหมดแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องราวต่างๆที่นบีบวชวันจันทร์บางคนก็วันจันทร์ก็บวชอยู่เรื่องราวต่างๆที่นบีถือศีลอดวันพระรหัสบางคนก็ถือศีลอดอยู่นะครับเรื่องราวความสำคัญของวันศุกร์นะครับและนบีก็บอกวันศุกร์เป็นวันหนึ่งที่มีชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงที่อัลลอฮ์ตอบดุอาไม่มีชั่วโมงใดเลยที่บ่าวขอแล้วอัลลอฮ์จะให้ได้รับเหมือนกับ1ชั่วโมงในวันศุกร์ที่มีอยู่ในวันศุกร์และรอซูลยังบอกว่าอะไรวันกิยามะห์นั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดนอกจากวันศุกร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ไงนี่คืออะกีดะห์นะนี่คืออะกีดะห์ของเราที่เราต้องเชื่อและชีวิตของเราที่ผูกพันอยู่กับวันแบบนี้นะครับไม่ใช่คนในอดีตการนะครับคนในอดีตการพอเวลาจะไปไหนทีเขาเสี่ยงทายนะครับเขาปล่อยนกนะเขาเชื่อเขาปล่อยนกถ้านกบินไปทางนี้พวกอะไรล่ะนกบินไปครั้งนี้เนี่ยไปถ้านกไม่ไปเราก็ไม่ไปตามอันนี้วิถีชีวิตในยุคยาฮิลียะห์นั้นเขาใช้ชีวิตของเขาตามการแนะนำการเดินทางของสัตว์นะเรียกว่าการต่อตอยยุทธซึ่งถือว่าเป็นอัชชิรกุเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีนะครับต่อพวกอัลลอฮ์ตะอาลาที่เราไปเชื่อเพราะนั้นถามว่าไอ้แล้วเราเชื่อแบบนี้ล่ะเราเชื่อวันจันทร์ทำอิบาดะห์แล้วเราก็ทำนบีทำเราเชื่อวันพระรหัสอิบาดะห์ของเราถูกตรวจสอบถูกยกขึ้นไปณที่อัลลอฮ์และเราก็บวชถ้าเราเชื่อแบบนี้เสียหายไหมไม่เสียหายกลับได้ด้วยใช่ไหมถือศีลอดวันพระรหัสนะครับวันศุกร์นะครับนบีบอกนะครับว่าให้อ่านซูเราะห์กาฟีทำไมต้องอ่านวันศุกร์ก็นี่ไงเพราะวันศุกร์มันมีความสำคัญอย่างนี้ไงนะครับที่มันไม่เหมือนกันกับวันอื่นและเราจะไปอ่านวันอื่นนั้นได้ไหมได้ผลบุญที่เราอ่านแต่ผลบุญที่เป็นอะไรวันศุกร์ตามสุนนะเราไม่ได้เราจะบอกเอ้ยกุรอานอ่านได้ทุกวันแหละใช่ไหมแต่ทำไมล่ะหะดีษของนบีใช้ให้เราอ่านซูเราะห์อัลกะฮฟีในวันศุกร์เห็นไหมนี่ไงเพราะวันแต่ละวันนั้นมันไม่เหมือนกันในคุณค่าแต่ที่เราเชื่อว่าไม่เหมือนกันเนี่ยทั้งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางเดิมตกทางเดิมนะครับ
แต่พอเวลาวันค่าของวันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปที่เราต้องเชื่อที่เปลี่ยนไปนั้นเพราะนบีบอกกับเราไงเห็นไหมครับเชื่อเพราะนบีบอกที่เราทำเพราะนบีบอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าวันแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันดื้อนะครับวันที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือวันอารอฟะเห็นไหมวันอารอฟะคือวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องจำง่ายๆนะวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยวันศุกร์ดีไหมที่เราบอกดีวันจันทร์ดีไม่ดีวันพฤหัสดีไม่ดีแต่ดีที่สุดคือวันอารอฟะจะตรงกับวันอะไรก็แล้วแต่แต่วันอารอฟะนะครับวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์นะครับเราก็ถือศีลอดตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือและรอซูลก็บอกใครที่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์นะซึ่งถ้าถัดท้ายชั่วโมงมีเวลาผมจะให้รายละเอียดกับพี่น้องนะครับว่ารอซูลบอกว่า อะไรก็สู้ไม่ได้ผลงานผลบุญใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ทำอะไรก็สู้ไม่ได้นะจนกระทั่งซอฮาบะห์ถามรอซูลวะลัลญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งออกญิฮาดกันนั้นหรือญิฮาดนี่ที่สุดแล้วนะออกไปเนี่ยนะครับถ้าชนะเป็นพระเอกได้ปกครองเขาเรียกได้อะไรนะได้ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าตายเป็นพระเอกได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การทำอามัลอิบาดะห์ใน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับรอซูลบอกว่าอะไรอะฮับบุอิลัลลอฮ์รักนะครับมามินอามาลินนะที่อะไรอัลอามาลูฟีฮินนะหรือฟีฮานะครับอัฟดอลุเอาว่าอาฮับบุอิลลอยมินฮาซิฮิลอายามไม่มีวันหนึ่งวันใดเลยที่การทำอามันอิบาดะในช่วง10วันนี้เนี่ยจะดีที่สุดเป็นที่รักนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดไปกว่าการทำความดีใน10วันนี้พอซอฮาบะห์ได้ยินซอฮาบะห์ก็บอกว่าวะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์รอซูลแม้กระทั่งญิฮาดก็สู้ไม่ได้เด้อถ้าทำอิบาดะห์ในช่วง10วันแรกนะครับนี่ทางสำนักจุฬาก็ประกาศนะครับว่าวันที่19มิถุนายนเนี่ยดูจันเสี้ยวเพื่อที่จะหาวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับพอได้วันที่1แล้วมีหุกกรมมากมายที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นเจ้าของสัดส่วนของกุรบานก็ไม่ให้ตัดเล็บไม่ให้ตัดผมไม่ให้ตัดขนในร่างกายโกนขนในร่างกายเนี่ยไม่ได้ทำตัวเหมือนกับคนที่ครองเอียรอมที่อยู่ที่มหานครมักกะนอกจากจะได้เวลาพอเชือดแล้วส่วนของเรานะอุตียะของเราเชือดแล้วเราก็เป็นไงครับเราก็สามารถที่จะตัดเล็บตัดผมโกนหนวดโกนคราวนะครับโกนขนอะไรของเราเนี่ยได้นะครับอันนี้หลังจากที่เชือดอุตียะแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก่อนนะครับผมกำลังบอกความสำคัญก่อนแต่เราจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนเนี้ยมีความสำคัญที่เราซูลบอกว่ายีฮาดยังสู้ไม่ได้นะครับ10วันนี้ที่เราอยู่ที่เราทำอิบาดะห์เนี่ยเราซูลบอกว่าลันยีฮาดูฟีซะบีลิลลาห์ใช่แล้วถึงแม้ว่ายีฮาดก็สู้ไม่ได้นะอิลลาแต่เราซูลยกอิสติสนาเอาไว้นอกเสียจากคนที่อะไรมันคอรอญะบีนับซีฮีว่ามาลีฮีนอกจากคนที่ออกไปญิฮาดด้วยกับชีวิตของเขาว่ามาลีฮีและเอาทรัพย์สินออกไปด้วยว่าลำยัดยิมินหุชัยชัยอุนแต่ว่าไม่มีอะไรกลับมาเลยนั่นแปลว่าอะไรทรัพย์สินก็หมดไปในสมรภูมิรบชีวิตก็หมดไปในสมรภูมิรบนั่นคนที่ไปตายนบีกำลังจะบอกว่าคนที่ไปตายในสมรภูมิรบในการญิฮาดเท่านั้นที่จะดีกว่าคนที่ทำอิบาดะห์ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เห็นไหมครับนี่ไงถามว่าแล้วเราเอามาจากไหนล่ะไอ้เนี่ยถ้าเราไปคิดเองไปตัวเองไปคิดเราเองว่าทำไอ้นี่วันนี้ได้เท่านี้ทำวันนี้ได้เท่านี้ทำวันนี้ได้เท่านี้เราคิดเอาเองหรือเราไปเอามาจากหลักฐานที่มันไม่ซอยเฮียเนี่ยพี่น้องเรานึกนะว่าพอถึงวันที่เราจะไปเอาผลบุญเนี่ยเราไปเอาจากใครเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะครับเราต้องสืบสวนก่อนเฮ้ยนี่ที่ทำกันเนี่ยนะ
หะดีษซอฮีหะหรือเปล่าบวชวันจันทร์ซอฮีหะไหมไปสืบบวชวันพฤหัสที่เขาพูดกันเนี่ยท่านผู้รู้ครูผู้สอนพูดกันซอฮีหะไหมหะดีษที่บอกว่าวันศุกร์นบีอาดัมอัลเลาะห์สร้างนบีอาดัมแล้วก็วันศุกร์อัลเลาะห์ให้วิญญาณกับนบีอาดัมวันศุกร์อัลเลาะห์จะพระองค์ทรงเนรเทศนบีอาดัมออกจากสวรรค์ก็วันศุกร์และวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นนอกจากวันศุกร์หะดีษต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ไปสืบดูว่าเนี่ยมันซอฮีหะห์มันซอฮีหะห์วันพฤหัสให้บวชวันจันทร์ให้บวชแล้วก็บวชวันนึงเนี่ยนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมาฟีซะบีลิลลาฮิมันซอมายาวมันฟีซะบีลิลลาฮิบาอัดัลลอฮุวะจะฮะฮูอานินนาริซับอายนะคอรีฟันใครก็ตามที่ถือศีลอดในหนทางของอัลลอฮ์เพื่ออะไรฟีซะบีลิลลาไอลิลลาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพื่อใครเลยนะครับอัลลอฮ์จะให้ตัวของเขาห่างไกลจากไฟนรกเท่ากับระยะทาง70ฤดูกาล70ปีซับอีนะคอรีฟันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆเราเนี่ยแค่วันเดียวเนี่ยมันห่างจากนรกขนาดนี้เชียวเหรอถ้าหากว่าเราไปได้หะดีษนะครับที่สายรายงานไม่ซอฮีหะห์เป็นหะดีษที่กุขึ้นคนกุขึ้นมาอยากจะให้เราบวชอยากจะให้เราถือศีลอดเนี่ยถามว่าพอเวลาเราบวชเข้าไปจริงๆเราไปเอาบุญที่ใครอ่ะนะครับบวชไปแล้วเราไปเอาบุญที่ใครเราก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเป็นนบีไม่ได้พูดแต่มีคนไปบอกว่านบีพูดแต่สิ่งที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีหะห์ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องสบายใจได้เลยนะและเมื่อเราสบายใจอย่างนี้นะครับมันก็โยงใยพาเราเข้าไปสู่ว่าโอ้วันแต่ละวันเนี่ยมันมีคุณค่าที่ไม่เท่ากันบวชวันอารอฟะห์นะบวชวันอารอฟะห์วันเดียวเนี่ยนะครับบวชวันอารอฟะห์วันเดียวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดบาปให้2ปีเอาสิเอานะครับปีนึงที่ผ่านมาปีหน้าอีกปีนึงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดบาปให้2ปีบวชวันที่9หรือวันที่10นะครับเดือนมุฮัรรอม2วันปีนึงถามว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราบอกว่าเราได้ผลบุญเราตู่จะเอาเองหรือเปล่าเปล่านบีบอกเพราะนบีบอกเราก็ทำพอเราทำเราก็ได้ตามที่นบีสัญญาแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอามันอิบาดะห์ชีวิตของเราเนี่ยนะครับจึงผูกพันกับวันต่างๆนะครับที่มีความสำคัญตามคุณค่าที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะนั้นวันที่ดวงอาทิตย์นะครับขึ้นมานะกว่าจะตกดินเนี่ยวันที่ดีที่สุดนะครับวันที่ดีๆมีวันจันทร์มีวันพฤหัสมีวันศุกร์นะครับแต่ดีที่สุดวันอารอฟะห์ในรอบปีกลางคืนที่ดีที่สุดนะครับวันที่ดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปแล้วดีที่สุดคือคืนไลละตุนกอดเราผ่านไปแล้วนะเก็บผลละบุญเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราซุนบอกว่าวันแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันคืนแต่ละคืนก็ไม่เหมือนกันในแต่ละสัปดาห์ก็มีอามันนะครับมีความสำคัญที่ไม่เหมือนกันอ้าวต่อมานะครับเดือนล่ะเดือนก็มีความสำคัญแต่ละเดือนที่ไม่เหมือนกันทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างนะครับพระองค์ทรงกล่าวว่าในสุรอัตตาบะอายะห์ที่36เนี่ยนะพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินนะอิดดะตัชูฮูรีอินดัลลอฮิตนาอัชรอชะรอนฟีกิตาบิลลาแท้ที่จริงจำนวนเดือนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้จากวันที่พระองค์ทรงสร้างโลกใบนี้เนี่ยนะมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันนะครับยาวมาคอละกอสมาวาติวันอัตตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ทรงรังสรรค์ทรงสร้างฟากฟ้าและผืนแผ่นดินเนี่ยนะครับมี12เดือนเพราะอะไรอ่ะเราใช้ดวงอาทิตย์เป็นการกำหนดวันนะครับแล้วก็อิบาดะห์เนี่ยตามดวงอาทิตย์ใครอยู่นะครับประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับทำอิบาดะห์ตามดวงอาทิตย์ของประเทศนั้นเช่นละหมาดซูฮดนี่เดี๋ยวพอดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับสูงนะหรือว่าคอยนะครับจากศีรษะไปนะครับหรือว่าเงาของมันเท่าตัวของมันเองเนี่ยนะครับเข้าเวลาซูฮด
เราอยู่ประเทศไทยละหมาดซุฮดตามนี้และถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะครับเราจะไม่มีปัญหาที่จะไปโต้แย้งเลยจนกระทั่งมีคำพูดมาบอกว่าพอเวลาบวชก็มีคนบอกไม่งั้นมึงก็บวชตามซาอุดีไปสิใช่ไหมแก้เวลาแก้นะครับมึงแก้ไปสิเพราะว่าอะไรอ่ะเราเนี่ยต้องแก้ก่อนซาอุดีน่ะ4ชั่วโมงใช่ไหมเวลาเขาแก้กันประเทศไทยมึงอย่าแก้นะมึงรอไปอีก4ชั่วโมงนี่เรื่องของคนไม่เข้าใจเพราะอะไรอ่ะเพราะเรื่องของการถือศีลอดเป็นเรื่องของวันต่อวันเนี่ยเรื่องดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหนดวงอาทิตย์ตกละตามดวงอาทิตย์ตกของที่นั่นเราไม่พันกันนะเราไม่เอาไปพันกันถ้าคนไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็หมดเลยยุ่งหมดเลยนะครับเหมือนกับภาษาถ้าภาษาคลองนะภาษาโต๊ะเราแชร์เราคนคลองก่อนๆเนี่ยจะบอกว่าเหมือนลิงเข้าแหเหมือนลิงติดแหพอสลัดตรงนี้มันไปติดตรงนั้นพอสลัดตรงนั้นมันไปติดตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เราพูดเรื่องดวงอาทิตย์ละหมาดเนี่ยเรื่องดวงอาทิตย์นะครับเรื่องเวลาละหมาดเรื่องละศีลอดเป็นเรื่องดวงอาทิตย์เพราะเรื่องดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ละตามที่นั้นแต่เวลาจะเข้านบีนะครับบอกว่าซูมูลิรุยติฮิวะอัฟติรูลิรุยติฮิถือศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์จะเห็นจันทร์เสี้ยวแล้วก็ออกบวชนะก็เมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวนี่เรื่องของดวงจันทร์แล้วก็คีตอบมันก็อามครอบคลุมทั้งหมดไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะว่าเรื่องเนี้ยเราละหมาดเราบวชประเทศไทยเราตามดวงอาทิตย์นะได้เวลาเราก็บวชได้เวลาเราก็แก้ดวงอาทิตย์ตกนะครับเพราะฉะนั้นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินมาเนี่ยใช้ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นการกำหนดวันตั้งแต่อัลลอฮ์ให้มีโลกใบนี้มาแล้วและเมื่อมีการกำหนดมันก็จะมีการเปลี่ยนโยกย้ายไปจนกระทั่งจากวันเป็นอะไรสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็สลับสับเปลี่ยนไปอย่างนี้จะมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันนะครับจะมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันยาวมาคอลแล้วก็ยาวมาคอลแล้วก็สมาวาติวัลอัดและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรซาลิกัดดีนุนกอยิมนี่นะเป็นศาสนาที่เที่ยงตรงที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้นะนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกฟาลาตัสลิมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมเราอย่าไปอธรรมอย่าไปดอเลมอย่าไปทำความผิดใน4เดือนนี้เพราะอัลลอฮ์บอกในอายะนี้นะครับว่าอะไรมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมใน12เดือนเนี่ยมี4เดือนที่เป็นเดือนฮารามนี่เจ้าของที่สร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินเจ้าของที่กำหนดนะครับวันกำหนดกลางคืนมาให้เนี่ยบอกเอาไว้ว่าใน12เดือนเนี่ยรอบ1ปีเนี่ยมี12เดือนและใน12เดือนเนี่ยมีเดือนที่ฮารามอยู่4เดือนด้วยกันนะครับในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัตตาบานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไอ้4เดือนเนี่ยมัน4เดือนไหนแต่เราไปรู้ในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า4เดือนนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามินฮาอัตบะตุนฮุรุมเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นคุตตุบะห์และรอซูลก็บอกว่าอินนัซซามานะกอดิสตาดารอกะไฮอติฮีวันเวลามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้นะอัสนะตุสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาปีนึงมี12เดือนมินฮาอัตบะตุนฮุรุมนบีก็บอกเหมือนกับอัลกุรอานว่าใน12เดือนน่ะมี4เดือนที่เป็นเดือนฮารามอยู่นะครับและนบีก็หักนิ้วนะครับหักนิ้วว่าอะไรซาลาซุนมุตวาลียาตุน3เดือนที่มันติดต่อกันนะครับนบีบอก3เดือนที่มันติดต่อกันเลยมีเดือนอะไรบ้างล่ะนบีก็นับซุลกอดะเดือนนี้นะครับซุลกอดะคือเดือนนี้นะซุลฮิจญะห์เดือนหน้าแล้วก็หลังจากซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมเดือนต่อไปนี่3เดือนติดต่อกันเลยนะตั้งแต่เดือนที่11 12แล้วก็ไปขึ้นเดือนที่1และนบีก็บอกว่ามันจะมีอีกเดือนนึงที่ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยคือเดือนรอญับอัลมุดอดคือเดือนรอญับที่จะอยู่อะไรใบนะอยู่มาดานะอยู่ระหว่าง2อยู่มาดาด้วยกันนะครับอยู่ระหว่าง2อยู่มาดาด้วยกันนั่นคืออยู่ระหว่างอยู่มาดากับอะไรนะชะบานนะครับอยู่มาด้านอาเคสนะครับแล้วก็
ระยับแล้วก็ชะบานแล้วก็อะไรครับชะบานแล้วก็รอมฎอนช่วยๆกันจะได้ไม่ง่วงนะครับนะก็อะไรรอมฎอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนระยับนะครับที่จะเป็นเดือนที่อะไรไม่ติดกับใครเว้นไปเลยนะจะเว้นไปเลยไปอยู่ก่อนเดือนชะบานแล้วก็เดือนรอมฎอนหะดีษอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ที่ผมได้นำเอามาเนี่ยอยู่ในอายะห์ที่36นะครับจากซูเราะห์อัตตาบะและที่ได้ยกมาตัวเนี้ยเพื่อให้รู้ว่าเดือนแต่ละเดือนก็มีคุณค่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรนี่จากอายะห์นี้เจ้าของเดือนบอกว่ามีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนฮารามและบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับเขาก็ตัฟซีรนักวิชาการตัฟซีรก็ได้อธิบายว่าเดือนที่ฮารามเนี่ยเพราะ1ฮารามเรื่องของอะไรกิตาลเรื่องของการทำสงครามการรบทัพจับศึกนะครับก็เดือนซุลกอดะห์ตั้งแต่เดือนนี้แล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ทรงทำอุมเราะห์4ครั้งนะครับก่อนฮัจญ์ที่เป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายฮัจญะตุลวะดะห์เนี่ยนะครับ1ครั้งเท่านั้นเนี่ยนะครับรอซูลทำ4ครั้งนั้นในเดือนซุลกอดะห์ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับคือในเดือนนี้หมดเลยนะอ้าวนี่ชี้เห็นว่าอะไรเดือนซุลกอดะห์ก็พิเศษแล้วเพราะนบีทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ในเรื่องของอุมเราะห์พี่น้องเห็นไหมก่อนคนไปนะครับตั้งแต่หลังรอมฎอนมาเนี่ยนะครับเพราะว่าชะวันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรเดือนที่หนึ่งที่เริ่มเทศกาลของฮัจญีแล้วนะครับเดือนชะวันแล้วก็มาเดือนอะไรซุลกอดะห์แล้วก็มาเดือนซุลฮิจญะห์นี่เข้าฮัจญ์เลยในอายะห์นี้นะครับเราจึงอะไรบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยจึงอิสติมบาตนะครับออกมาว่าเดือนที่มีความสำคัญในแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเราดูเดือนรุ่นก็ได้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเหมือนกันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งนะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอะไรว่าวาอัดนามูซาซาลาซีนะไลละตันเราได้สัญญากับนบีมูซาเนี่ยก่อนที่จะให้เข้าเราให้พบเข้าเฝ้าเราเนี่ยนะซาลาซีนะไลละตัน30คืนด้วยกันนะครับวัดมัมนาฮาบิอัชรินและเราก็ได้ทำให้มันสมบูรณ์นะอีก10คืนเพิ่มให้อัตมัมนาเนี่ยนะครับเพิ่มก็คืออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยต้องการให้นบีมูซาเนี่ยนะครับไปพบกับอัลลอฮฺสุตลาไปรับบทบัญญัติศาสนาเพราะนบีมูซาเนี่ยนะครับได้ถูกเรียกว่าอะไรกาลีมุลลอห์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงสนทนาด้วยกาลีมุลลอห์เนี่ยแปลว่าผู้ที่อัลลอฮ์สุตลาทรงสนทนาด้วยเพราะอายะอัลกุรอานได้ยืนยันเอาไว้นะครับว่าวกัลละมัลลอฮูมูซาตักลีมาแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงกล่าวทรงพูดกับนบีมูซาเนี่ยอย่างแท้จริงนะครับหะดีษนบีเล่าก็เล่าเอาไว้เหตุการณ์ในวันนั้นอัลกุรอานก็เล่าเอาไว้ว่าสลบเลยอัลลอฮ์พูดกับนบีมูซานะครับนบีมูซาเนี่ยสลบนะครับได้ยินเสียงนะครับพระสุรเสียงของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนบีมูซาเลยถูกเรียกเป็นฉายานามว่าเป็นกาลีมุลลอห์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงสนทนาด้วยเพราะนั้นก่อนที่อัลลอฮ์จะให้นบีเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก็ให้นบีมูซาเนี่ยถือศีลอดนะครับบอกว่าให้ถือศีลอดซะลาซีนะไลละตันบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับได้อธิบายแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเลยทุกตัฟซีรเลยว่า30วันเนี่ยคือ30วันในเดือนซุลกอดะห์คือเดือนนี้นะครับเราก็ได้รู้เพิ่มมาอีกแล้วจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์เล่าอ่ะนะว่าอะไรที่อัลลอฮ์นัดพบกับนบีมูซาเนี่ยเมื่อไรเดือนซุลกอดะห์เดือนนี้แล้วก็ที่นัดก่อนที่จะพบเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีมูซาเนี่ยถือศีลอดก่อนหลังจากอัลลอฮ์บอกว่าอัตมัมนาบีอัชรินและเราก็ทำให้สมบูรณ์อีก10วันนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรฟะตัมมามีกอตุร็อบบิฮิอัรบะอีนะไลละตันการนัดพบจุดนัดพบในครั้งนั้นอัลลอฮ์เลยต้องให้นบีมูซาเนี่ยถือศีลอดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รวมกันจากซุลกอดะห์30วันแล้วมาบวกกับซุลฮิจญะห์จากวันที่1ถึงวันที่10อีก10วันรวมเป็น40วันนะครับ
บอกว่าอะไรฟาตัมมามีกอตุรบีอัลบาอีนาไลละตันรวมกันแล้วก็คือได้40วันเพราะฉะนั้น40วันนี้30วันอยู่ในเดือนซุลกอดาอีก10วันอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์ทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องบอกว่าตอนจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าให้บวชแค่30นบีมูซานะครับเป็นคนที่อะไรสะอาดในขณะที่ถือศีลอด30วันเนี่ยปากของนบีมูซาเลยมีคอลูฟมีกลิ่นเห็นไหมครับมีกลิ่นปากนะครับนบีมูซาก็ไปอะไรไปแปรงฟันนะครับในตัฟซีรแต่อธิบายว่านบีมูซาเนี่ยไปแปรงฟันด้วยกับไม้สีวักที่ว่าคอร์นูบไม้สีวักไปแปรงพอไปแปรงนะครับนบีมูซาตอนนั้นไม่เข้าใจไงเพราะว่าอะไรเรื่องกลิ่นปากของคนถือศีลอดเนี่ยนะครับเป็นที่รักนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหอมกว่าชะมดเชียงเสียอีกหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรอซูลได้ให้นะกินปากพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับรอซูลว่ากินปากของประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ถือศีลอดเนี่ยละคอลูฟูฟามิซซออิมิละอัตยะบุอินดัลลอฮิมินรีฮินมิสกิปากกินปากของคนที่ถือศีลอดเนี่ยนะละอัตยะบุอินดัลลอฮิมินรีฮินมิสกิมันหอมกว่ากลิ่นของชะมดเทียงเสียอีกแต่นบีมูซาตอนนั้นไม่รู้อะไรนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกนบีมูซาก็เลยไปแปลงฟันเพราะเดี๋ยวจะเข้าหาอัลลอฮ์จะไปพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเกิดมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาก็เลยไปแปลงฟันพอไปแปลงฟันอัลลอฮ์ก็บอกว่าไงไปถือศีลอดต่ออีก10วันแล้วค่อยมาเข้าเฝ้าใหม่10วันนั้นก็คือในช่วงเดือนซุลฮิจญะห์นั่นเองเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงที่มันเขาเรียกมันเกิดขึ้นนะครับในอดีตการที่ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับให้เรารู้ว่าค่าของเดือนต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะอ้าวทีนี้เราก็ดูสิตัวอย่างมากมายเลยในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเช่นพอเวลาถึงเดือนชะบานเห็นไหมหะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์นะครับว่าไม่เห็นว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือศีลอดซุนนะที่เป็นซุนนะเนี่ยไม่เคยเห็นรอซูลถือศีลอดในเดือนไหนมากไปกว่าเดือนชะบานเลยนี่ชี้ให้เห็นว่าอะไรคุณค่าของเดือนชะบานมันก็พิเศษเพราะว่าเราซุนถือศีลอดทุกเดือนแหละเป็นประจำแต่บางทีถือ13 14 15ในอายามุนเบสนะครับ13 14 15ช่วงกลางของเดือนทุกๆเดือนเลยนะครับ3วันกลางเดือนเรียกอายามุนเบสนะแต่ว่าพอถึงเดือนชะบานเราซุนถือตลอดนะครับทำไมล่ะเราซุนถูกถามว่าทำไมถึงถือเดือนชะบานเราซุนก็บอกเหตุผลก็เพราะว่าอะไรซาลิกะนะซากัชฮารุยักฟิลุนนาสเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาจะหลงลืมกันพอถึงเดือนระยับเขาก็หยุดนะให้ความสำคัญเดือนระยับเขาไม่รบทับจับศึกเขาไม่ทำอะไรคนก็ไปให้ความสำคัญกันนะพอถึงเดือนชะบานเฉยไม่มีอะไรนะครับรอซูลก็เลยบวชเพื่อที่จะให้ผู้คนเห็นถึงความสำคัญและพออีกทีนึงคนก็จะไปให้ความสำคัญในช่วงของรอมฎอนเลยเดือนชะบานคนไม่ค่อยให้ค่ะรอซูลก็เลยถือศีลอดเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นความสำคัญอย่างน้อยๆก็เห็นว่าอะไรรอซูลถือศีลอดในช่วงเดือนชะบานเพราะฉะนั้นเดือนชะบานเองก็มีอิบาดะห์ที่รอซูลทำเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนให้เราถือศีลอดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ได้นำเรียนตรงเนี้ยผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องได้ยินมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ในฟังกันอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเป็นช่างนะภาษาช่างเขาบอกว่าย้ำกันจนหัวตะปูเยินแล้วตอกค้อนนะตอกจมกันแบบตอกย้ำกันจนกระทั่งแบบโอ้โหแน่นแล้วนะแต่ว่าที่ได้ยกขึ้นมาตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งว่าเดือนก็ไม่มีความอะไรเดือนแต่ละเดือนก็ไม่มีความเสมอเหมือนไม่มีความเท่าเทียมกันในแต่ละเดือนคุณค่าของมันอ้าวพอถึงเดือนซุลกอดาห์นะครับก็มีความสำคัญอย่างนี้แหละนะครับ
รอซูลเห็นรอซูลไปทำอุมรอและในขณะเดียวกันค่าของแต่ละเดือนเนี่ยบางเดือนเราทำได้เฉพาะเดือนเช่นเดือนรอมฎอนโอ้โหรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนักเขาเรียกนักอะไรนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์บอกดวงอาทิตย์มันตั้งฉากกับโลกร้อนสะบัดช่อเลยเราเลื่อนไม่ได้เลยไว้บวชหน้าฝนถ้าหากว่ามันเป็นคุณค่าของมันว่าเราอยากจะทำตามใจของเราแล้วเราก็บวชเท่ากันรอมฎอนที่ผ่านมาเขาบวช29เราก็29หรือเขาบวช30เราก็30แต่เราเปลี่ยนไปบวชเดือนอื่นที่ฝนตกอากาศดีๆไอ้รอมฎอนที่อยู่ในเมษาเนี่ยมันร้อนเหลือเกินเราไม่ไหวละอัลลอฮ์รู้พูดอย่างนี้ได้มั้ยอัลลอฮ์รู้เราไม่ไหวอ่ะจะให้ไปบวชไอ้เดือนที่ร้อนเราจะบวชยังไงเราเลื่อนของเราเองได้ไหมไม่ได้นั่นไงตรงนี้จริงๆเห็นว่าอะไรมันสำคัญที่เป็นบทบัญญัติไม่ใช่สำคัญแบบธรรมดานะครับมันเป็นความสำคัญที่เป็นบทบัญญัติที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะไปเลื่อนได้เลยถึงเวลาต้องทำละหมาดนะครับละหมาดวันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์เราไม่ว่างเราไปวันพระรหัสก่อนแล้วไปละหมาดกันก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะละหมาดยุมอาถูกฟัดดูมาในวันศุกร์เท่านั้นเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปมักกะกันเนี่ยโอ้โหเปิดใหม่ๆเนี่ยนะครับเปิดเมืองใหม่ๆปีที่แล้วเนี่ยยังกำหนดอายุอยู่นะ65ไม่ให้ไปยังให้หยุดอยู่นะครับเพื่อเป็นอะไรเป็นเหตุเป็นผลว่าจะไม่ให้คนเนี่ยไปเจอกันเยอะนะครับสถานการณ์โควิด19เขาก็กันเอาไว้ทุกวิถีทางอายุยังไม่ถึงยังไม่ต้องไปนะครับพอปีนี้เปิดไปได้หมดเลยคนก็ไปกันเต็มเลยทีนี้นะครับเราบอกว่าพอเวลาไปพร้อมๆเขาเนี่ยไปตะวาฟไม่ไหวหรอกแน่นไปคว้างเสาหินก็ไม่ไหวหรอกนะเราเดี๋ยวให้เขากลับกันมาก่อนแล้วเราค่อยไปไม่ได้หรือได้ไหมไม่ได้นะครับรอให้เขากลับมาก่อนไม่ได้เพราะอะไรเพราะพิธีกรรมมันเกิดขึ้นนะครับพอวันตัรวียะห์เนี่ยแซะเขาพาออกจากมักกะห์ไปอยู่มีนาแล้วนะครับพอวันที่9วันอาราฟาแซพาไปบูกูฟแล้วนะครับกลับจากบูกูฟออกกลับมาอยู่ที่มินาทีนี้วันต่อไปอะไรออกขว้างเสาหินกันแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเนี่ยไปขว้างพร้อมเขาไปทำพร้อมเขาเนี่ยคนมันเยอะคนมันแน่นเราเลื่อนของเราเองเดี๋ยวเดือนมุฮัรรอมค่อยไปให้เขากลับกันมาก่อนคนกำลังว่างเลยได้ไหมไม่ได้นี่ไงตรงนี้จึงที่เห็นว่าวันแต่ละวันเดือนแต่ละเดือนก็มีคุณค่าของมันนั้นไม่เท่ากันแตกต่างกันฟาดีละของแต่ละวันก็มีคุณค่าไม่เท่ากันฟารอบบุกยักลุกุมายาชะวายักตาผมพูดกับพี่น้องเป็นประจำนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ทรงสร้างตามที่พระองค์ทรงปรารถนาแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเลือกสรรทรงคัดสรรตามที่พระองค์ทรงปรารถนาพระองค์จะทรงให้ความสำคัญกับอะไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนานะครับให้ความสำคัญกับมนุษย์แตกต่างจากมนุษย์ก็ได้ให้มนุษย์คนนี้สัมพันธ์กับคนนี้ให้นบีนี้สำคัญกว่าให้รอซูลสำคัญกว่าให้มาลาอิกะห์มีความสำคัญกว่าตามที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พื้นแผ่นดินที่แต่ละที่ก็ไม่เท่ากันทั้งที่อัลลอฮ์สร้างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินฮารอมเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมัสยิดไทยกับมัสยิดฮารอมเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเห็นไหมมัสยิดไทยไปละหมาด27เท่านะครับ27เท่าไปละหมาดจะมานะแต่พอไปฮารอมมักกะแสนหนึ่งเห็นไหมไม่เท่านี่ไงมาดีนะเท่าไหร่ห้าพันหนึ่งไอ้มาแล้วก็ที่มัสยิดอักซอ500นะครับท่านฮัสซันอันบอซารีบอกว่าไม่ใช่เฉพาะวันละหมาดนะบางคนไปละหมาดแล้วก็เวลาเราถามว่าแชร์ทำไมละหมาดมานี่ละหมาดเยอะจังเลยนะแชร์บอกมาละหมาดก็ดอใช้อยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ละหมาดนะมาละหมาดใช้ที่มักกะห์นะครับซึ่งเวลานึงเนี่ยอัลลอฮ์ก็ชดให้ถึงแสนวักตัวหนึ่งแสนนี่และทุกความดีนะทัศนะของท่านฮัสซันอันบอซารีเนี่ยนะครับบอกว่าอะไรทุกความดีไม่ใช่ว่าเฉพาะละหมาดวักตูเดียวนะทุกความดีที่ทำที่นั่นแสนทั้งหมดไปทำซอดาเกาะห์ที่นั่นแสนซอดาเกาะห์นะครับไปอ่านอัลกุรอานที่นั่นแสนหุรูฟแสนอักษรอัลลอฮ์จะให้แสนทั้งหมดที่ฮารอมเพราะฉะนั้นนี่ไงความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันนะครับกับ
การที่อัลลอฮฺสุบานตะลาทรงให้ฟากฟ้าทรงให้ผืนแผ่นดินมาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในเดือนซุลกอดะนะเราอยู่ในเดือนซุลกอดะแล้วก็มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ก็เป็นวันที่อัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกให้นบีมูซาเนี่ยนะครับเข้าพบแล้วก็เป็นวันที่เคยเกิดขึ้นนบีมูซาถือศีลอดตลอดเดือนเลยก็ให้รู้ว่าในชะรีอะห์ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยถือศีลอดนบีมูซาอัลลอฮ์ใช้นบีมูซาถือศีลอดในเดือนซุลกอดะนะครับ30วันแล้วก็เพิ่มมาอีก10วันเนี่ยล่วงเลยเข้าไปในเดือนซุลฮิจญะห์เพราะนบีมูซาเนี่ยแปลงฟันนะด้วยเหตุนี้นะครับชีวิตของเราที่อยู่ในเดือนนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าซาลิกัดดีนุนกอยิมูนี่เป็นศาสนาที่เที่ยงตรงที่อัลลอฮ์ให้มานะฟาลาตัสลิมูฟีฮินนะอัมฟุซากุมยาอะธรรมกับอะไรยาอะธรรมใน4เดือนที่เป็นเดือนฮารามนี้ทำไมอัลลอฮ์ถึงเจาะจงอย่างนี้พี่น้องบรรดานักวิชาการนะครับได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าก็ทำความดีต่างๆผลบุญเพิ่มผลทวีคูณหมดเลยใน4เดือนนี้นะครับซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรอมนะครับแล้วก็รอญับความดีต่างๆเพิ่มผลทวีคูณทั้งหมดเลยอัลลอฮ์เลยห้ามไม่ให้เราเนี่ยทำความชั่วในขณะเดียวกันถ้าทำความชั่วอัลลอฮ์ก็คิดเราแบบเพิ่มผลทวีคูณเหมือนกันเห็นไหมครับใน4เดือนนี้ไม่ใช่เรามองเหรียญ2ด้านเรามองแค่ด้านเดียวนะว่าโอ้ยเดือนนี้ผลบุญเยอะแยะไปหมดเลยทำนะครับทำบุญก็ต้องเลิกบาปด้วยนะครับจะไปคิดว่าทำบุญแล้วมันได้บุญเยอะบาปเล็กๆน้อยๆทำไปเถอะไม่เป็นไรพูดเรื่องของเขาก็นิดเดียวนินทาก็นิดเดียวอะไรก็นิดเดียวนิดเดียวนิดไปนิดมาเดี๋ยวเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟาลาตัสลิมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมอย่าทำกับตัวของพวกท่านทั้งหลายเองด้วยกับการทำความผิดนะสิ่งที่เป็นความผิดในเดือน4เดือนนี้ในเดือนซุลกอดะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์ในเดือนมุฮัรรอมแล้วก็ในเดือนรอญับนะครับไม่ให้เราทำความผิดในเดือนนี้นะอ้าวนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะบอกเอาไว้นะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้บอกกับพี่น้องนะครับเอาไว้ว่าเนี่ยความสำคัญด้วยเหตุนี้พอเวลาเรารู้เนี่ยนะครับพอเราเชื่อมโยงนะกับชีวิตของพวกเราณเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าอะกีดะห์ของคนที่เป็นผู้ศรัทธากับคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยมันต่างกันนะถ้าหากเขาเชื่อเรื่องของวันเนี่ยเห็นไหมอะกีดะห์ความเชื่อของคนที่ไม่อีหม่านไม่ศรัทธาเนี่ยนะครับวันนี้จะไปเนี่ยต้องนั่งรถสีนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้เห็นไหมเดือนนี้ต้องใส่อย่างนี้ต้องแต่งอย่างนี้เอาคุณค่าของเราเนี่ยไปตามแล้วก็ไปตามอะไรการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปตามค่าของวันแล้วก็โดยสรุปว่าชีวิตของเราจะดีในขณะเดียวกันนะครับไอ้ที่ดีเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกับสิ่งที่เป็นความเชื่อนะครับวันต่างๆทำเอาวันดีก็เท่าที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะมีคำถามอ่ะแล้วก็เวลาเขาจัดงานกันล่ะเวลาเขาจัดงานกันต้องดูข้างขึ้นต้องดูข้างแรมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันที่สะดวกเราจะเอาความคิดของเราเนี่ยไปผูกพันไปเชื่อนะครับว่านิกาห์นี่มันต้องข้างขึ้นสิใช่ไหมลูกมันก็จะได้ดกลูกมันจะได้มีแล้วก็จะได้อะไรอยู่กันอยู่ดีมีสุขนะครับเอาอะกีดะห์เนี่ยไปสอดไปแทรกเอาความเชื่อเนี่ยนะครับไปคุยเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมคุตุบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรอซูลบอกว่าลายะจะตามีอุสนานีวะลายัฟตาริกอนีอิลลาบิกอดออินวะกอดาริมฟีกิตาบิมินัลลอฮิกอดซะบักคนสองคนเนี่ยมันอยู่ก็ให้มันอยู่กันอะไรให้มันอยู่คนละตีนฟ้านะแยกมันไปอยู่คนละตีนฟ้าด้วยถ้าอัลลอฮ์ให้รวมเดี๋ยวมันได้มาเจอกันและในขณะเดียวกันให้มันอยู่บ้านติดกันให้มันเป็นพี่น้องกันจะเก็บญาติกันหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ญาติจะเอามารวมกันให้ได้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้มันมาเป็นพี่มันเป็นอะไรมาเป็นคนครอบครัวเดียวกันเป็นสามีภรรยากันอัลลอฮ์ไม่ได้ตักดีดอยู่กันได้ไหมไม่ได้นี่คืออะกีดะห์ของเราและนบีก็บอกเอาไว้ในหะดีษของนบีเพราะนั้นเกี่ยวกับข้างขึ้นมั้ย
พราะนั้นคนที่อะไรยังถือเวลาจะพิมพ์การ์ดเวลาจะแต่งงานเนี่ยต้องดูนะภาษาของวสุรยีเนี่ยนะครับวสุรยีจะบอกว่าต้องดูการ์ดเนี่ยต้องดูขึ้น2แคมแรม2ค่ำก่อนถึงจะแต่งนะนี่ภาษาลูกทุ่งเห็นมั้ยจะบอกอย่างนั้นเพราะมันไม่เกี่ยวกันใครจะอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่ที่อัลเลาะห์ทรงกําหนดเอาไว้แล้วอยู่ที่เค้ามีความรักเค้ามีความเข้าใจนะครับเค้ามีความเข้าจูนเข้าหากันเค้าจะอยู่กันได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวันแต่เรื่องของวันคุณค่าของวันเนี่ยอยู่ที่การทําอะมันอิบาดะห์นะครับเท่านั้นเราทำทั้งนี้ได้อย่างนี้ทำแบบนี้ได้อย่างนี้ให้ดักดูอานะครับวันอาราฟะมีซุนนะห์ให้ทำอย่างไรถือศีลอดมีให้อ่านอะไรบ้างมีอัลฟาสอย่างไรมีคำอย่างไรบ้างนะครับวันอะไรพอหลังจากวันอาราฟะวันอีดินอัตฮาพอหลังละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าให้เชือดนะครับแล้วก็เชือดไปได้จากวันละหมาดแล้วก็อีก3วันที่เรียกอายามุตตชริกเนี่ยนะครับเฮ้ยเขาเชือดกันเยอะแยะตอนนี้ของเราอย่าเพิ่งไปเชือดเบื่อไม่ไหวกินเดี๋ยวให้เขาเชือดกินของพวกคนอื่นให้หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยเชือดได้อุทิยะไหมไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงเนื้อมันก็เป็นเนื้อธรรมดานะบีบอกนะใครก็ตามที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินแล้วสามารถที่จะทำกุรบานได้แต่ว่าไม่ทำฝ่าลายักรบันนะมุซอลลานะไม่ต้องเข้าใกล้มุซอลลาของเรานะมีแต่ไม่ทำนะไม่ต้องเข้าใกล้นะและถ้าจะทำก็ต้องตามเงื่อนไขละหมาดก่อนนะครับเชือดก่อนละหมาดได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวละหมาดแล้วตัวอิหม่ามไม่ว่างไปเชือดก่อนเลยได้ไหมไม่ได้เห็นไหมนี่เรื่องเวลาถ้าหากเวลามันอยู่ที่เรากําหนดมันอยู่ที่เราเอาสะดวกของเราเวลาอยู่ที่สะดวกของเราโดยที่เราไม่ดูศาสนาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันบางเรื่องเราไม่ต้องดูเพราะมันไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับอะกีดะห์ของเราเราก็ไม่ต้องไปดูแต่เรื่องนี้เนี่ยนบีบอกอะไรอัลลอฮฺสลาทรงให้นบีมาบอกฟาซอลลิลิรับบิกะวันฮัดจงละหมาดและจงเชือดสัตว์ผีนั่นแปลว่าอะไรหลังจากละหมาดให้เชือดเราเชือดก่อนละหมาดก็ไม่ซ้อหรือหลังจากวันตัชรีก3วันไปแล้วเขาเชือดกันตอนนี้โอ้โหเนื้อไม่มีที่เก็บเลยเฮ้ยวันนู้นมาแจกวันนี้มาแจกของเราเดี๋ยวนู่นเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เชือดให้เขาพ้นอีดไปสักอาทิตย์นึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็เชือดเป็นเนื้อธรรมดาเหมือนเนื้อตลาดบางกะปิเหมือนเนื้อตลาดมินนะแต่เนื้อไม่มีบารอกัตเนื้อที่มีบารอกัตตามที่รอซูลบอกคือละหมาดแล้วเชือดและคำแรกของเราหลังจากละหมาดนั้นให้เรากินเนื้อกุรบานเป็นคำแรกเพราะเป็นเนื้อที่มีบารอกัตซื้อหาที่ไหนไม่ได้วันธรรมดานอกจาก 3-4 วันนี้มีไหมไม่มีนี่ไงมันทำให้เมื่อวันต่างๆเนี่ยมันมีคุณค่าที่แตกต่างกันนะครับหน้าที่ของเราอิบาดะห์ของเรามันก็มีนะครับในวันเวลาที่ตามกำหนดนะก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าในช่วงที่เรามีเวลาอยู่นะครับที่ได้พูดเนี่ยโยงใยตั้งแต่เดือนซุลกอดะห์ไปถึงเดือนซุลฮิจญะห์เลยเนี่ยนะครับก็เราก็จะได้อะไรปฏิบัติและคาดว่าวิทยากรนะครับที่ได้ผ่านเข้ามากว่าจะถึงเนี่ยเขาก็จะเน้นให้กับพวกเรานะแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยพูดถึงความสำคัญคุณค่าของแต่ละวันคุณค่าของแต่ละเดือนที่อัลลอฮ์ได้กำหนดและเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์กำหนดและเชื่อตามที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเท่านั้นเราถึงจะปลอดภัยนะครับความเชื่อของเราอะกีดะห์ของเราอิบาดะห์ของเราจะรอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ขออนุญาตนะครับฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้นะวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์